สวัสดีเซนเซที่ผ่านทางมาทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยกันหลังดูเอพิโซดสองนะครับผมเรียกได้ว่าต้องขออภัยด้วยสําหรับใครที่ติดตามซีรีส์นี้นะครับผมเพราะว่าเป็นเวลาที่ต้องเปิดไมค์พูดอะไรบางอย่างเนี่ยกับการที่แปลคลิปเนี่ยผมใช้แรงใจในการเตรียมทําคลิปเนี่ยต่างกันเยอะมากเลยการเตรียมพูดเนี่ยผมกลัวว่าบางทีพูดแล้วมันจะแบบติดติดขัดขัดก็เลยรู้สึกกังวลแล้วก็ ทำให้กลายเป็นว่าพอจะอัดคลิปพูดคุยหลังดูเนี่ยกลายเป็นว่าเรารู้สึกเกรงแล้วก็ไม่อยากทําขึ้นมาแล้วต้องไปหาอย่างอื่นทําแล้วสุดท้ายพอหาอย่างอื่นทาปุ๊บนี่คือไม่ได้ทําเลยเนะครับวันนี้มันพืลึกหัสและรู้สึกขอไยจริงๆเลยครับสําหรับคนที่ติดตามเป็นซีรีส์ที่มีคนสนใจเยอะอยู่นะตอนแรกผมถดอว่าอาจจะมีคนดูน้อยเลยอีก แต่ขอบคุณจริงๆครับสำหรับคนที่ติดตามเราฟังก็เลยพยายามฮึดแรงขึ咳咳้นมาแล้วก็มาคุยกันต่อก็เป็นไงกับ้างครับสำหรับตอนที่สองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกตอเป็นตอนที่เหมือนกับแก้ไขแล้วก็ทำให้ตอนแรกๆจริงๆมันก็มีอยู่แค่ตอนเดียวนี่หว่าทำให้ตอนที่หนึ่งอ่ะมันดีขึ้นเยอะเลย เพราะว่ามันมีความเมคเซนหลายๆจุดมากขึ้นจุดที่คนเขาบ่นกันว่าแบบไเนเรื่องโปลอกหรือในเรื่องบทนําเนี่ยครับที่มันไม่มีเนะแล้วก็เขาก็ใส่แทรกมาในตอนที่สองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็น้อยอยู่อะ <c oughs> มันก็เรียกว่าวากโมโผมาซีนหนึ่งเนอะแล้วก็มีตัวของนักเรียนรุ่นแรกทั้งหมดก็คือคนสามคนแรกที่เราเจอ ปกติเอ้ยต้อง4ี่คนสิก็จะมีตัวของยูกะฮาซูมินะครับผมแล้วก็น้องแฟตแฟตแบงซึซูมินั่นเองนะครับผมโดยที่ก็เป็นอีกหนึ่งซีนนะครับที่มีแค่ฉากเดียวไม่ได้มีการขยายความอะไรมากมายแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ต้องสิ้นเปลืองนักภาคได้ทําให้มีแค่ลินที่เดินมาที่หลังมาพูดคุยกับเรา แต่ว่าคิดว่ามันควรที่จะเอาฉากจินส,สึเข้ามาเพิ่มนะเพราะว่าตัวของจินส,สืเนี่ยก็มาที่องค์หนึ่งด้วยถูกไหมมีเนื้อหาให้เห็นอยู่สำหรับใครที่เคยเล่นเกมมาแล้วอ่ะก็หวังว่าจะมีส่วนขยายของฉากเนื้อเรื่องบทนำเพิ่มเนะแต่ว่าถ้าเกิดมีแค่นี้ก็ไม่เป็นไรยยอน,ยนตรงหลังจากที่ฉากแรกเนี่ยที่โผล่มาแล้วเริ่มภารกิจเก็บกวาดพวกแก๊งหมวก การน,น็อกกันเลยเนี่ยผมว่ามันก็มีการขยายความจุดที่เรารู้สึกว่าแบบเออดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามีการใส่ตัวของหูฟังเข้ามานะครับทําให้การสั่งการเนี่ยดูมีมืออาชีพแล้วก็ดูมีทําให้เซนเซเนี่ยดูฉลาดมากขึ้นทางให้จริงๆแล้วก็สั่งการแบบเดิมนะ <c oughs> <c oughs> อแต่นั่นแหละครับถือว่าทําให้มันดูแม็กเซนมากขึ้นเราก็รู้สึกดีขึ้นกับการรับคําสั่งเนะตัดมาที่ไอ้ตรงฉากของเซลิกะที่ ดูซึนไม่รู้เป็นอะไรนะเหมือนไปโกรธใครมามาไม่รู้แล้วก็โดนด่าว่าเป็นภัยสังคมโดยอัตโนมัตินะครับเซนเซหลายคนตอนนั้นที่ผมนั่งดูด้วยเนี่ยคือเขาแบบดีใจเหรอที่ถูกเรียกว่าภัยสังคมนะแต่ก็ถือว่าเป็นการโลเคอลายโดยอิงฐานแฟนเบสที่ดีของคนทำซับละมั้งเนะ <laughs> เพราะว่าคำพูดที่ซลิกาพ,พูดเขาพูดคำว่าสตอ,อกเกอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับไปสตอ,อกเกอร์หรือไง เออแล้วในฉากช่วงหลังก็มีการยืนยันว่าเซนเซไม่ใช่สตอกเกอร์นะครับแต่ว่าก็แปลว่าไม่ใช่ภัยสังคมเว้ยแต่คนน่าจะชอบคำว,ว่าภาัยสังคมมากกว่าเนอะในคอมมูนิตี้เราก็เอาเป็นว่าเป็นแค่คําพูดแล้วกันเนอะอย่าไปทําจริงๆจังๆนะกับการเป็นภัยสังคมตัดมาที่ฉากของชิบะเซกิราเองนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็เลกน้อยครับแต่ก็ยอมรับได้ อย่างเช่นฉากที่มีการเลือกว่าจะนั่งข้างโนโนมิหรือเลือกนั่งข้างชิโรโกะนะครับผมก็เปลี่ยนไปเป็นนั่งอีกฝั่งหนึ่งเลย <c oughs> ไปนั่งฝั่งลุงโฮกับฝั่งของไอยันนก็ถือได้ว่าทําให้มีมิติมากขึ้นแต่บางคนเขาก็ตีความไปเนี่ว่าแบบเป็นฉากของเพนาพาเทสหรือเปล่าจักรวาลนี้อาจจะไม่ใช่จักรวาลหลักของเราก็ได้อ่าก็ใครที่ไม่ไม่เก็ตนะครับก็ลืมลืมไปจุดเมื่อกี้แต่ว่าก็หวังว่ามันจะ ไม่ทำมืดหม่นขนาดนั้นนะเพราะว่าเนื้อหาของตัว Ending Song อะที่ผมแปลวันก่อนก็รู้สึกว่ามันแบบเออมันหม่นจริงๆนะหม่นแบบไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้สึกใครระหว่างของโฮชิโนะที่พูดถึงรุ่นพี่ที่หายไปกับตัวของชิโรโกะที่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้หรือว่าตัวของเซนเซเองต้องรอติดตามว่าตอนถัดๆไปจะมี แงมหรือมีพูดถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดให้มองแบบง่ายๆก็คือเป็นการเล่าเรื่องแบบแอนิเมชันให้มันมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแล้วก็มีการขยายความให้ดีขึ้นเหมือนกับตัวโดนของไออันนี้อันน้ที่ปกติเวลาในเกมมันก็ส่งได้แค่การฮีลถูกไหมคราวนี้พอมาอยู่ในเอพิโซดหนึ่งก็สามารถส่งเรื่องของตัวกระสุนหรือว่าส่งในเอพิโซดสที่เราเห็นก็จะเป็นการวางระเบิดนะครับผมกลางอากาศซึ่งในจุดนี้เนี่ย คือผมดูตลอดเอพิโซดสองเนี่ยคือผมแบบรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะกับการที่แบบเฮ้ยเฮ้ยมันมีฉากอย่างงี้อย่างนี้เท่แล้วก็มีการขยายความจุดของชิโรโกะที่มีการมาพูดคุยกับเซริกะหลังจากที่เซริกะเลิกงานเนอะแบบอยู่ๆตัวช <c oughs> ิโรโกะก็โผล่มาดักรอ <c oughs> น่ารักดีแต่กลายเป็นว่าพอมาดูฉากสุดท้ายของเอพิโซดสองเนี่ยทำให้รู้สึกว่าแบบ <c oughs> <c oughs> เดียเด๋ยวเดียเด๋ยเห็น <c oughs> แล้วแบบ หมหขำเลยว่าแบบเออคือเข้าใจนะว่าเอพิโซดนี้มันเป็นเอพิโซดที่จะให้ตัวของธริกาดูเฉิดฉายถูกไหมก็เลยให้ตัวธริกะปิดฉากด้วยการที่ปีนตึกขึ้นไปแล้วก็ยิงปืนแอซซ u l ไรเฟิลไปโดนตัวของระเบิดคือถ้าเกิดอินเนี่ยมันก็คงจะไม่เห็นอะไรแต่ว่าแบบเฮ้ยธริกะปีนไปทำไมวะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน เห็นภาพไหมครับคือฉากของตัวโฮชิโนะเนี่ยก็จะมียืนเอาโล่บังแล้วก็จะมีตัวของโนโนมิกับตัวของชิโรโกะเขาซ่อนอยู่ข้างหลังจริงๆให้ชิโรโกะยิงระเบิดเนี่ยมันก็ได้นะหรือว่าแบบเิถิกรไม่ต้องขึ้นไปถึงตึกล้างตรงนั้นก็ได้นะใช้เวลาปีนนานแค่ไหนวะเนี่ยไม่ยืนไอยู่ตรงบังเกอร์ที่เซนเซมันซ่อนอยู่กับอาญาเนี่ยแล้วก็ยิงปืนในตรงจุดนั้นก็ได้เพราะว่ากระสุนที่เล็งเนี่ยก็คือยิงหลายนัดด้วยนะเพราะกลัวว่าแบบว่าแบบ ยิงไม่โดนตอนแรกก็แบบเอ๊ะเกาหัวคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เรื่องมากอะไรกับการยิงปืนนะแบบกันเพย์อะไรพวกนี้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าแบบทำไปทำไปเอาเป็นว่าก็ดูคำาขำแล้วกันถือว่ายิงโดนก็จบแล้วปะออแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่ดูไปสองเอพิโซดก็ทำให้เรารู้เลยเนอะว่า ไอตัวของซีรีส์บัวใครเนี่ยก็ไม่กะว่าจะใช้เรียกแขกคนใหม่หรือเรียกเซนเซย์คนใหม่ๆเข้ามาเลยก็ทำเพื่อให้เป็นเหมือนกับแฟนเบสแอนิเมชันล้วนๆเลยคุณภาพของกราฟ,ฟิกนี่คือก็คงจะได้แค่นี้แล้วแหละอาจจะไม่สามารถที่จะมีคุณภาพสูงมีภาพที่คมชัดเท่ากับตัวของฉาก OP หรือว่าเป็นคุณภาพสูงเหมือนกับพวกแอนิเมชันช็อตที่เราเห็นในตัว ช่อง Official นะครับก็เสียดายนิดนึงว่าแบบมันมีศักยภาพแหละที่สามารถทำถึงขั้นนั้นได้แต่ว่าด้วยงบประมาณแหละเท่าที่ผมดูนะก็จะทำให้ได้คุณภาพประมาณนี้ถือว่าดูเอาสนุกฮาฮนะครับอืวันนี้ก็จริงๆแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเอพิโซดสามแวเนอะเอพิโซดสามก็จะเป็นการเปิดตัวของแก๊งหน่วยรับจ้าง68นะครับ ก็หวังว่าจะมีอะไรดีๆให้ดูแล้วก็จะรีบทำคลิปขึ้นมาพูดคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยความรวดเร็วในครั้งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถึงแม้ม้าจะเร็วแค่ไหนแต่ลาต้องไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ